บทที่2นะคะเรื่อง Second Order ODE คำว่า Second ก็คือสมการนะคะจากเดิมที่เป็น First Order จะมีแค่ dip ครั้งเดียวใช่ไหมคะนี่ก็คือจะมี dip เพิ่มขึ้นก็คือจะมี dip 2ครั้งแต่ว่าก็ยังสามารถมี Y พรามปนอยู่ด้วยได้แล้วก็หรือเป็น Y ไม่ dip เลยก็ได้นะคะโดยที่สมการก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ค่ะก็คือ y double prime บวก px y prime บวก qx y เท่ากับ0อะไรประมาณนี้ก็คือตรงนี้ก็มีแต่ x อย่างเดียวไม่มี y นะคะตรงนี้ก็มีแต่ x อย่างเดียวเหมือนกันไม่มี y เป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวไม่มี y เพราะว่าที่เราเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็น linear linear ก็หมายความว่ากำลังของ y จะเป็นแค่1เท่านั้นกำลังของ y ดิฟครั้งที่ n นะคะ n ก็คือตั้งแต่ไม่ดิฟเลยหรือครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยจะเป็นแค่1เท่านั้นเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่คูณกับหน้า y ก็คือจะไม่มี y เลยนะคะส่วนคำตอบจะออกมามี2คำตอบมีคำตอบ2คำตอบเพราะว่าเป็น second order นะคะถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดเป็น third order คืออะไรคะก็จะมี3คำตอบถ้าเป็น fourth order ก็คือจะมี4คำตอบแล้วก็ถ้าเกิดเป็น n order ก็จะมี n คำตอบนะคะโดยที่คำตอบก็จะอยู่ในรูปอาจจะเรียกเป็น y 1 y 2 y 3ไปเรื่อยๆจนถึง y n แต่ในบทนี้เราจะเรียนแค่ถึงแค่ y 2นะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบในรูป y เท่ากับ c 1 y 1บวก c 2 y 2บวก c 3 y 3บวก c 4 y 4บวกไปเรื่อยๆจนถึง c n y n แต่ตอนนี้เราเรียนแค่นี้ก่อนโอเคนะคะก็ที่เติม c เข้าไปเพื่อที่จะทำให้คำตอบตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น general solutionนะคะเราก็จะมาดูว่าคำตอบ y 1 y 2นั้นมีความสัมพันธ์กันยังไงก็คือเขาบอกว่าถ้าเรารู้ y 1เมื่อไหร่เราก็จะหา y 2ได้เสมอเลยมาดูกันนะคะว่าจะหาได้ยังไงก็คือสมมติว่าสมการที่เขาให้มานะคะสมการ ODE ที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ในรูปของ y double prime บวก px y prime บวก qxy เท่ากับ0สังเกตนะคะตอนนี้พี่จัดรูปสมการที่เขาให้มาเรียบร้อยแล้วคือสัมประสิทธิ์ของหน้า y double prime เนี่ยเป็น1เท่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่หน้า y ก็จะเรียกว่า px สิ่งที่อยู่หน้า y prime จะเรียกว่า px สิ่งที่อยู่หน้า y ก็จะเรียกว่า qx นะคะก็คือว่าเขาบอกว่าจากสูตรที่เขาให้มาก็คือ y 2เนี่ยสัมพันธ์กับ y 1คือ y 2จะเท่ากับซีต้า y 1ตัวซีต้าตัวนี้คืออะไรซีต้าตัวนี้คือเป็นฟังก์ชันที่มีแต่ x อย่างเดียวฟังก์ชัน of x เราถ้าเกิดเราหาตัวนี้เจอคูณเข้าไปกับ y 1ก็จะได้ y 2ออกมาฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาก็คือซีต้านั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะเขาก็บอกว่ามีสูตรมาให้นะคะบอกว่าซีต้าพรามจะเท่ากับ1ส่วน y 1กำลัง2คูณกับ e ยกกำลังลบอินทิเกรต px dx ก็ไม่ยากเลยแทนค่าตามสูตรนะคะ y 1ก็คือสิ่งที่เรารู้แล้วตรงนี้ก็เอามาแทนค่าได้เลยนะคะส่วน px ก็คืออะไรก็ตามที่อยู่หน้า y prime สิ่งที่อยู่หน้า y prime นะคะพอเราหาตรงนี้คือ px เราก็รู้แล้วถูกไหมคะอินทิเกรตได้ y 1ก็รู้แล้วก็แทงค่าลงมาเพราะฉะนั้นก็จะรู้แล้วว่าเซต้าพรามนั้นคืออะไรสมมติเซต้าพรามคือเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมถ้าเราอยากหาเซต้าทำไงคะก็อินทิเกรตอีกรอบนึงอินทิเกรตเซต้าพรามมันเป็นฟังก์ชัน of x ก็อินทิเกรต by อินทิเกรตเซต้าพราม dx ถูกไหมคะก็เหมือนอินทิเกรตสิ่งที่เราหาค่ามาได้นั่นแหละ dx ก็จะได้เป็นเซต้าออกมา
ทีนี้ก็จับ y 2เท่ากับเซต้าคูณ y 1เท่านี้ก็จะได้ y 2แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนะคะบอกว่า x กำลัง2 y double prime บวก x y prime ลบ 4y เท่ากับ0ถ้าเกิดเขาบอกมาว่าคำตอบแรกเนี่ยมีค่าเท่ากับ x กำลัง2ถามว่าคำตอบที่2หรือ y 2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทำไงคะ1ก็คือต้องจัดรูปก่อนให้หน้า y double prime มีสัมประสิทธิ์เป็น1หมายความว่าให้เอา x กำลัง2หารตลอดนะคะก็จะได้ y double prime ถูกไหมคะ x กำลัง2หายไปแล้วบวก x y prime หารด้วย x กำลัง2ลบ 4y หารด้วย x กำลัง2เท่ากับ0โอเคนะคะก็จัดรูปดีๆใหม่อีกทีนึงก็จะเป็น y double prime บวก y prime ส่วน x ลบ 4y ส่วน x กำลัง2เท่ากับ0สูตรว่าไงนะคะจาก y 2เท่ากับซีต้า y 1ถูกไหมคะตอนนี้ y 1เรารู้แล้วสิ่งที่เราต้องการหาคือเซต้าแล้วเขาก็บอกว่ามีสูตรหนึ่งที่บอกว่าเซต้าพรามนั้นเท่ากับ1ส่วน y 1กำลัง2 e ยกกำลังลบอินทิเกรต px dx ฉันทำจากเล็กไปใหญ่ก็คือหา px ก่อน px คืออะไรเอ่ย px ก็คือตรงนี้นะคะอินทิเกรตลบ px dx ก็ได้ลบอินทิเกรต px คือ1ส่วน x dx โอเคไหมคะอินทิเกรต1ส่วน x dx ได้อะไรคะได้ ln ถูกไหมคะเพราะว่า dip ln ได้1ส่วน x ก็คือลบ ln x ออกมาเพราะฉะนั้นแทนค่านะคะตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ1ส่วน y 1คืออะไรคะก็คือ x กำลัง2ยกกำลัง2อีกทีนึงตามสูตรนะคะแล้วก็ e ยกกำลังลบอินทิเกรต px dx ก็คือจะได้ลบ ln x ก็ได้เป็นลบ ln x โอเคไหมคะก็อันนี้มีค่าเท่ากับ1ส่วน x กำลัง4ตรงนี้ทำไงคะตรงนี้เนี่ยเราย้ายลบขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นคุณสมบัติของล็อกย้ายลบขึ้นมาก็ต้องเป็นยกกำลังลบ1ตรงลบตรงนี้ก็หายไปโอเคนะคะแล้วตรงนี้คือลอนนี่คือล็อกฐาน e นี่ e เหมือนกันฐานเหมือนกันก็ตัดทิ้งได้ถูกไหมคะก็จะเหลือ x กำลังลบ1ดึงลงมาเลยก็คือ1ส่วน x กำลัง5จบหรือยังคะยังไม่จบเพราะว่าค่า1ส่วน x กำลัง5คืออะไรคะเซต้าพรามเราต้องหาเซต้ามาก่อนเซต้าก็เท่ากับอินทิเกรตของ1ส่วน x กำลัง5 dx ถูกไหมคะได้อะไรคะได้1ส่วนลบ4 x กำลัง4ถูกไหมคะเพราะว่าดิฟของ x ก้อนนี้ได้1ส่วน x กำลัง5ลองไปดิฟดูนะคะเพราะฉะนั้นเซต้ามีค่าเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นตอบเลยค่ะ y 2เท่ากับเซต้า y 1เพราะฉะนั้นก็เลยเท่ากับ1ส่วนลบ4 x กำลัง4คูณกับ y 1คือ x กำลัง2เพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบออกมานะคะก็คือ1ส่วนลบ4 x กำลัง2นะคะเวลาตอบสมมุติบอกว่าเขาให้ตอบว่าไอ้สมการเนี้ยมันมีคำตอบเป็นยังไงแต่นั้นพี่บอกแล้วว่าคำตอบจะอยู่ในรูปอะไรคะ y เท่ากับ c 1 y 1บวก c 2 y 2โอเคนะคะฉันก็ตอบเลยค่ะก็ c 1 y 1คือ x กำลัง2จริงไหมคะบวก c 2 y 2คือ1ส่วนลบ4 x กำลัง2แต่ก็1ส่วนลบ4ตรงเนี้ยไม่ต้องเอามาใช้เพราะมันติด c 2อยู่แล้วก็ไปรวมกับค่าคงที่ได้ค่าคงที่ตัวใหม่ได้เลยก็เอาแค่ c 2 1ส่วน x กำลัง2ก็พอนี่ก็เป็นคำตอบของสมการ ODE นี้นั่นเองนะคะ